ขาเชื้ออ่อนค่ะจำนวนแค่17ล้านเองแต่17ล้านตัวนี้แต่คือเขาบอกว่าเป็นตัวที่ขี้เกียจทั้งนั้นเลยตายแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกแม่อุตส่าห์ชมเมื่อกี้ก็คือทำ IUI ไปไม่ติดรอบแรกพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเฟลแล้วแต่ว่าก็คืออย่างเรายังจะสู้ต่ออยากสู้ต่อค่ะกูก้อยไหนๆเราก็แบบเดินหน้าแล้วแล้วเราตั้งใจแล้วอย่าท้อแค่อยากให้เธอรักใหม่เมื่อสุดท้ายผลลัพธ์นั้นฉันคงต้อนรับแม่ๆทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะรายการที่แม่ๆในเพจ Baby and Mom อยากจะมานั่งสัมภาษณ์มากที่สุดค่ะวันนี้นะคะรูปแบบในรายการเป็นการสตรีมหยาดค่ะทุกคนสัมภาษณ์สดแม่ปูนิสากรโอลาชนอายุ40ปีแล้วนะคะอาชีพเป็นคุณครูค่ะข้าราชการครูจากกรุงเทพนี่เองนะคะเดี๋ยวมาย้อนคุยกับแม่ปูกันว่าอะไรยังไงทำไมมาท้องธรรมชาติได้เฉยเลยงงมากก่อนหน้านี้คือผ่านการอิกซี่มาแล้วคิดดูแล้วกันค่ะผู้หญิงที่เข้ารับการทำอิกซี่แล้วก็แสดงว่าไม่ใช่คนมีลูกง่ายแล้วนะอิกซี่อ่ะคือขั้นสุดของการมีลูกยากแหละทำรอบแรกไม่ประสบความสำเร็จเตรียมจะทำรอบ2บำรุงไปบำรุงมาปรากฏน้องมาเองเฉยเลยค่ะตอนนี้ท้องแล้วนะคะท้องธรรมชาตินะคะ40ปีนะคะแม่ปูค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูแม่ปูแนะนำตัวนิดนึงค่ะแม่ๆติดตามอยู่ค่ะค่ะสวัสดีแม่ๆทุกคนนะคะชื่อปูนะคะนิสากรโอราชนตอนนี้ก็อายุ40แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้แม่ๆทุกคนนะคะเป็นคุณครูอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะแม่ปูสอนอะไรคะสอนวิชาอะไรคะสอนคอมพิวเตอร์ค่ะโอ้คุณครูสอนคอมพิวเตอร์ทันสมัยอัปเดตสมัยก่อนตอนนั้นเราเรียนคอมพิวเตอร์ตอนม.1ใช่ตอนสมัยเรานี่ก็คือมัธยมเราเพิ่งเจอคอมพิวเตอร์เนาะใช่ไหมแม่ปูค่ะใช่ค่ะโอ้ยตอนนั้นแม่ปูก็เราก็รุ่นกันแหละแม่ปู40ปูก็อายุ39ใกล้จะ40ก็รุ่นนั้นแหละรุ่นคอมพิวเตอร์เจอเมื่อมัธยมตอนนี้คุณครูมัธยมยังรู้สึกตอนนั้นยังรู้สึกแบบเจอครั้งแรกก็อู้ว้าวแล้วนะแบบมัธยมค่ะแล้วก็ไม่มี Facebook High Five ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเนาะไฮไฟฟ์เนี่ยมาเจอเอาตอนไฮไฟฟ์เนี่ยคุกก้อยปี4ปี5แล้วไฮไฟฟ์จะจบเริ่มทำงานแล้วค่ะโอ้ไฮไฟฟ์เนี่ยคุกก้อยเรียนปี5แล้วอ่ะเริ่มเล่าเลยค่ะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ท้าวความอะไรมายังไงจนมาท้องธรรมชาติเอาได้เนี่ยแต่งงานตั้งแต่ตอนอายุ30นะคะแต่ก็คือยังคิดว่าอุ๊ยอายุเรายังน้อยคิดว่าเว้นสักปี2ปีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมามีน้องกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอผ่านไปสัก2ปีเราก็คิดว่าเอ๊ะเรามีน้องดีกว่าก็คือเริ่มจริงจังแล้ว 32. พอเริ่มจริงจังก็ใช่ค่ะ32เพราะว่าพอปูบรรจุตอน30พอดีนะคะแล้วก็มาแต่งงานแม่ปูบรรจุตอนจบป.โทเหรอคะหรือว่ายังไงครับอายุ29ใช่ค่ะสอบบรรจุค่ะโอเคสอบบรรจุ29แล้วก็30แต่งงานนะคะแต่ตอนนั้นนี่คือแค่ว่าเราอย่าเพิ่งจริงจังว่าเอ๊ะเรายังอยู่ห่างกันเพราะว่าตอนนั้นคุณสามียังอยู่อีกที่นึงแล้วก็ปูก็มาอยู่กรุงเทพสามีอยู่จังหวัดอะไรคะตอนนั้นนครศรีธรรมราชอ้าวเหรออ้าวสามีเป็นคนบ้านเดียวกับปูก็อีกบ้านเดียวปูก็คนนครค่ะอ้าวปูแม่ปูก็คนนครอีกอ้าวเราเคยเจอกันมั้ยเนี่ยไม่ได้เคยเจอแม่ปูจบจากที่ไหนอ่ะแต่จบจากโยธินบำรุงค่ะก็อยู่ไม่ไกลกันนะก็ใกล้ๆกันกับปูก็ที่กัลยาณีใช่มั้ยคะอ้าวแล้วบ้านอยู่ไหนอะแม่สรุปเนี่ยบ้านอยู่แถวอ้อมค่ายอะค่ะอ้าวอยู่คนข้อเนี่ยตกลงคนข้อนี่นะคนข้อนค่ะว่าทำไมตาคมมากเลยอ๋อแล้วสามีก็คนบ้านเดียวกันคนนครเหมือนกันก็นี่เหมือนกันเลยคนนครพี่เจมส์ก็คนนครเอาจริงพื้นเพบ้านเดียวกันหมดเลยเนี่ยเพราะว่าปูมาบรรจุที่กรุงเทพปูก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพก็คือเราอะไปได้ที่บรรจุกรุงเทพแต่จริงๆอะเราอะเป็นคนนคร
แล้วก็โรงเรียนที่จะบรรจุอยู่กรุงเทพก็เลยจะต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพซึ่งสามีก็ยังต้องทำงานอยู่ที่นครอยู่ที่นครอันนี้ปัญหาหนึ่งอย่างแหละคือมันไข่ตกไม่ตรงกันเวลาพอบรรจุไปปุ๊บก็32เริ่มที่จะแบบเริ่มปล่อยแบบว่าก็เหมือนกับแค่ว่าไปลุ้นเอาช่วงที่ปิดเทอมอย่างเดียวค่ะครูก้อยน่าสงสารจริงตกธรรมดานี่ไม่ต้องลุ้นจ้ะไข่ตกธรรมดาไม่ต้องลุ้นจ้ะอยู่เขาเรียกว่าตกตกเปล่าตกล้นไปเลยค่ะตกล้นไปเลยค่ะถ้าจะหวังเยอะก็เมษามีเวลาเยอะหน่อยใช่ใช่ก็คือเมษาจะ1เดือนเข้าใจถูกเข้าใจตรงกันตุลานี่ปิดก็ปิดเหมือนปิดแต่จริงๆเหมือนไม่ได้ปิดถูกไหมมันน้อยมากครูก็มานั่งจัดทำงานมานั่งยังเข้าโรงเรียนอยู่เลยแต่เมษาบางทียังมีหายใจบ้างเข้าใจใช่ค่ะคือช่วงนั้นนี่คือแบบเต็มเหนี่ยวเลยค่ะเต็มเหนี่ยวอะไรเต็มเหนี่ยวแม่ใช้คำว่าแบบเต็มที่ว่าแบบแต่บางทีมันก็เครียดนะคุณก้อยว่าเอ๊ะเราจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนั้นยังไม่รู้จักการนับตกไข่ยังไม่รู้ขนาดเราเป็นครูนะอันนี้เราพูดกันตรงๆใช่พูดจริงๆว่าไม่มีความรู้คือด้านนี้เลยคุณก้อยคือไม่มีความรู้ว่าเอ๊ะเราต้องบำรุงไข่หรือว่าอะไรแบบนี้เอายังบำรุงไข่นี่ยังไกลสำหรับเรานะแต่ไอ้ตกไข่เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เอาจริงๆอย่าว่าอย่างนี้นะแม่ขนาดครูขนาดหมอขนาดพยาบาลเอานี่ไม่ได้ว่าคืออะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจอะเราก็ไม่ได้ไปมีความรู้อะเราก็มีความรู้แต่ในสิ่งที่เราสนใจหรือว่าในสิ่งที่เรากำลังศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราที่เกี่ยวข้องกับเราซึ่งเราตอนนั้นถ้าเรายังไม่ได้มีสามีเราก็ไม่ต้องมารู้ทำไมเนี่ยตกไข่ตกเราก็ไม่ได้สนใจหรอกเรารู้แต่ว่าตอนที่เราสมัยเรียนสุขศึกษาครูบอกว่าหน้า7หลัง7เรารู้แค่นั้นแต่ว่าคุณแม่บางคนเขาเพิ่งมาตั้งแต่ไข่ตกคืออะไรคะแม่นึกออกไหมแม่ปูซึ่งครูก้อยก็เลยจะต้องไลฟ์ซ้ำเพราะว่าลูกเพจมาใหม่ต้อนรับปอ .1 มาใหม่เอาลูกมาไข่ตกกันต่อค่ะทั้งที่เราอะไปดาวังคารมาแล้วเดี๋ยวจะมารับใหม่อะสามีอยู่ที่นึงเราไปบรรจุเป็นครูอยู่ที่นึงได้เต็มเหนี่ยวกันตอนปิดเทอมเท่านั้นใช่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเอ๊ะเราเห็นท่าแล้วว่ามันไม่มีน้องสักทีหนึ่งจนอายุจนจะ35โอ้พอ35ปุ๊บสามีบอกว่าอ่ะยอมย้ายตามเธอมาก็ได้โอ้ต้องยอมแล้วจริงยอมค่ะก็เลยย้ายมาพอย้ายมาปุ๊บเราก็เริ่มจริงจังแล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเราอยากรู้ว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเราไม่มีน้องสักทีนึงนะคะเพราะว่าอายุเราก็ไม่ได้แบบในสมัยนั้นเราก็ว่าเอ้ยเราไม่ได้เยอะเนาะใช่ค่ะก็คิดว่ารอบแรกไปหาคุณหมอว่าเอ้ยเราอยากรู้จังเลยว่าเอ้ยแฟนเราเป็นหมันหรือเปล่าคือมีการสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยหรือมันผิดปกติอยู่ที่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปหาคุณหมอเพื่อแบบขอตรวจทั้งคู่อะค่ะขอตรวจทั้งคู่ปรากฏว่าสามีอะเขาเชื้ออ่อนค่ะเชื้ออ่อนแล้วก็จำนวนแค่17ล้านเอง17ล้านตัวต่อ CC 17ล้านตัวค่ะ17ล้านตัวก็ยังถือว่าผ่านเกณฑ์นะเพียงแค่ว่ามันน้อยไปหน่อยก็คือยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นคนที่แบบเยอะอ่ะเกินเกณฑ์ขึ้นมาเอาเกินเกณฑ์หน่อยนิดนึงคือเกณฑ์มันคือ15ล้านตัวพ่อก็คือ17ซึ่งบางทีบางรอบอะอาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้ที่เราไม่ได้ตรวจมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแล้วก็การดูแลตัวเองแต่ก็ไม่ใช่คนที่มีสเปิร์มแบบสบายใจอ่ะพูดง่ายๆบางคนก็เป็นร้อยล้านตัวแม่เขาเป็นร้อยล้านตัว90ล้านตัวเรามาแค่แบบเกินเกณฑ์มาหน่อยๆก็เป็นครูนี่ถูกไหมแต่ว่าถ้าเรามองว่าจับทำอีกซี่อ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาเราคิดอย่างนี้นะอ่ะมาดูฝั่งของเราเองบ้างแต่17ล้านตัวนี้แต่คือเขาบอกว่าเป็นตัวที่ขี้เกียจทั้งนั้นเลยเอ้ยตายแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกแม่อุตส่าห์ชมเมื่อกี้เดี๋ยวนะเป็นตัวที่ขี้เกียจค่ะโอ้ยก็คือสเปิร์มพ่อค่ะเกิน15ล้านตัวครูก้อยก็ยังบอกว่าเกินเกณฑ์อยู่ยังไงก็ยังพอจะโอเคแล้วนะแต่แม่มาตบท้ายทีหลังว่ามันขี้เกียจหมดเลยความหมายก็คือมันไม่วิ่งใช่มันวิ่งกี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วมันวิ่งกี่เปอร์เซ็นต์ได้อะน้อยมาก 0.3 0ถูนกว่าเองค่ะคือแล้วมีตัวแบบ2แฉกตัวไม่แข็งแรงขาดงออะไรแบบนี้ค่ะแบบนั้นทั้งเลยสรุปคือหนักมากไม่ใช่แค่ธรรมดาคือมีจำนวน17ล้านตัวจำนวนผ่านเกณฑ์ไปหน่อยนึงแต่การวิ่งไหว้เกือบเป็น0วิ่งไหว้เกือบเป็น0ความหมายคือเรียกภาษาหมอว่าเชื้อตายค่ะคือถ้าเชื้อขี้เกียจอ่ะมันก็ต้องวิ่งมากกว่านี้นิดนึงเช่นสัก 5% วิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ 0.2% เนี่ย
เราตีเหมาเชื้อตายเชื้อตายคือบางทีมันออกมาแล้วมันนิ่งเลยคล้ายกับเคสของดร.เก่งพี่ชายกูก้อยที่ปัจจุบันมีน้องเรียบร้อยแล้วน้องมีร่าเนี่ยนะคะก็เชื้อตายเหมือนกันรูปร่างมอร์โฟโลจียังผิดปกติด้วยหาง2แฉกหัวหักหัวงอคอสั้นอะไรก็เต็มไปหมดถ้าเราตรวจแบบนี้นี่ปกติหมอจะบอกต้องอิกซี่เลยนะใช่ค่ะแต่เหมือนกับคุณหมอบอกว่าอ่ะถ้านั้นให้ลองกลับไปบำรุงนะเพราะว่าตัวปูเองอ่ะก็แค่ว่าช่วงนั้นมันมีซีสแต่ไม่ถึงกับขั้นว่าเป็นอุปสรรคแล้วก็เราก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงดีตอนนั้น35ใช่ไหมคะใช่ค่ะ35ก็ยังมีไข่โอกาสมีไข่มีจำนวนหลายฟองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่านั้นลองไปหาทานซิงค์นะสำหรับคุณพ่อสำหรับบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นคือซิงค์ในหัวคือครูก้อยแบบซิงค์คืออะไรก็ยังไม่รู้ไม่รู้จักตรงนี้เลยซิงค์คืออะไรช่วยอะไรใช่ค่ะก็เลยแต่ตอนนั้นรู้ไหมว่าผู้หญิงต้องกินโฟลิกเอาจริงๆแม่คุณแม่ปูคุณครูไม่รู้เลยค่ะครูก้อยไม่รู้เลยเราหนักถึงขั้นนั้นเนาะเราหนักกันมาถึงขั้นนั้นนี่ไม่ได้ว่าแม่ปูนี่ก็ไม่รู้ค่ะก็คือท้องก็คือการนอนกันเท่านั้นเรารู้แค่นั้นไม่มีการเตรียมตัวบำรุงวิตามินอะไรใดๆไม่เคยมีอยู่ในสารระบบแต่พอหมอบอกว่าต้องไปกินซิงค์มันก็เลยเป็นการเปิดโลกว่าต้องบำรุงอะไรก็เลยเหมือนกับว่าลองไปหาตามร้านขายยาแบบนี้ค่ะก็ให้แฟนลองทานก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จค่ะแล้วก็ปูก็ลองไปเหมือนกับเสิร์ชหาดูค่ะว่าเราจะต้องบำรุงหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างแต่ก็คือเหมือนกับเราไม่มีความรู้ตรงนี้เลยคุณก้อยเราก็เลยแบบหาไม่เจอไม่จงจุดอะค่ะคุณก้อยก็แสดงว่าก่อนหน้านั้นน่ะที่พอเราไปตรวจเราก็เจอว่าสามีมีปัญหาในเรื่องของสเปิร์มตัวเราก็มีซีสแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบ recommend ว่าจะส่งผลให้มีบุตรยากอะไรใดๆอายุก็ยัง35ตอนนั้นก็เลยไปเสิร์ชหาเจอเห็นอะไรก็ซื้อมากินสเปดสปะเอาว่าง่ายๆใช่ค่ะไม่เป็นสูตรไม่เป็นสเต็ปก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงพูดง่ายๆลองก็ไม่ได้สรุปไม่ใช่แนวทางจนไม่ได้ตั้งแต่อายุ35แล้วก็มาเรื่อยๆเราก็ยังไม่ทิ้งการที่เราจะแบบขยันหรือว่ายังไงไม่ได้ทิ้งตรงนั้นไปเราก็แบบขยันทำการบ้านไปการบ้านก็ต้องทำไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่รู้แหละว่าควอลิตี้มันถูกปรับปรุงหรือยังก็ไม่รู้แต่ฉันก็เพิ่มโอกาสโดยการทำกันไปทุกรอบก่อนในสามีก็กลับมาอยู่กับฉันแล้วถูกไหมใช่ค่ะแล้วเราก็เหมือนกับเริ่มเอะใจแล้วทำไมเราเหมือนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องรุ่นอะไรอุ้ยเดี๋ยวเขาติดเดี๋ยวเขาได้กันเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเขามีน้องกันเรียบร้อยแล้วแต่เราทางที่ฉันก็ขยันนะทางที่ฉันก็ขยันอะไรประมาณนี้นึกออกไหมใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ว่าเหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่ได้มีโอกาสเจอกันอันนั้นอ่ะคือเราโยนเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาใต้ก็คือเราฮักในไรนะซึ่งตอนนี้เราฮักไรนั้นไม่ได้แล้วบอกว่าเรามานอนกันทุกวันแล้วมานอนค่ะมันต้องไปแลตรงอื่นแล้วแหละคราวนี้เริ่มมีปัญหาแล้วว่าเฮ้ยหรือข้างในของเรามันยังไงวะเริ่มเรามีปัญหาหรือเขามีปัญหาแต่รู้อยู่แล้วแหละว่าตอนไปตรวจว่าเขามีปัญหาแล้วก็เลยแบบพยายามหาไปเรื่อยๆหาให้เขากินซิงก็เหมือนกับว่าซิงตามท้องตลาดทั่วไปอ่ะคุณก้อยคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นซิงที่ตรงจุดสำหรับจุดนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองอะค่ะปรากฏว่าจนมาอายุ39เลยคุณก้อยโอ้ยแม่มันนานมากเลยแม่มันนานมากคุณก้อย39ทำมาตั้งแต่30 9ปีที่แบบว่าซื้อหาซื้อโดยที่ไม่ตรงจุดนี่แหละขอเตือนแม่ก่อนค่ะแม่ดูเคสแม่ปู แล้วดูเป็นวิทยาทานอย่านานขนาดนี้ซึ่งแม่อาจจะไม่ได้ท้องธรรมชาติได้แบบแม่ปูก็ได้นะอันนี้ครูก็เตือนไว้ก่อนไม่ใช่พอมาเห็นว่าอุ๊ยเขามา40แล้วเขาท้องธรรมชาติได้บางทีปัญหาเราอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่านานขนาดนั้นนะคะศึกษาแล้วศึกษาให้ลึกแล้วบำรุงให้ถูกจุดตรงจุดรักษาให้ถูกด้านประหยัดเวลายิ่งเราอายุน้อยเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสที่จะได้ไข่เนี่ยสมบูรณ์และมีโอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรให้มันตรงจุดอะค่ะมันจะสำเร็จได้ง่ายกว่าพูดง่ายขยันแล้วต้องขยันตรงจุดด้วยนึกออกไหมแม่เหมือนคนขยันแต่ขยันผิดอะโอ้มันเสียเวลาถูกไหมแต่ยอมรับครูก้อยว่าแบบชะล่าใจนะเราก็คิดแค่ว่าเออเราก็แบบยังไม่ได้แบบเฮ้ยแก่อะไรอย่างเงี้ยเราแต่เราตอนนั้นคือยังไม่รู้ความรู้ไม่มีความรู้จากครูก้อยเลยว่าเอ้ยภายในเราอ่ะมันไปก่อนที่จะหน้าตาหรือรูปร่างเราไปไกลแล้วเราจะเอาแค่อายุอย่างเดียวหรือว่าความกระฉับกระเฉงหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวไม่ได้ทุกอย่างมันการันตีด้วยผลตรวจแล้วก็
การท้องยากหรือไม่ท้องยากเหมือนที่ไว้บอกว่า28ทุกก็ยังเคยเจอรังไข่เสื่อมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการันตีไม่ได้จนกว่าเราจะรู้ว่าภายในของเรามันเป็นยังไงจริงๆ39ปีอ่ะไปเจอครูก้อยใช่ไหมคะตอนที่ใช่ค่ะเจอครูก้อยโดยการที่เสิร์ชหาน้ำมะกรูดเพราะว่ามีคนแนะนำมาว่าถ้านั้นลองบำรุงด้วยการกินน้ำมะกรูดไหมตัวเราเองเนี่ยค่ะก็เลยลองเสิร์ชหาพอเสิร์ชหาก็เจอเพจครูก้อยแล้วก็เข้าไปดูในเพจแล้วก็คือ Amazing มากตรงที่ว่านี่เหรอทำไมฉันเพิ่งมาเจออะไรประมาณนี้ค่ะว่าทำไมเพิ่งมาเจอทำไมความรู้เขาเยอะแยะมากเลยว่าต้องเตรียมตัวยังไงต้องทานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกูก็ไปดูแบบวิดีโอของครูก้อยอะค่ะไปศึกษาดูจากวิดีโอก็เลยแอดไลน์ไปแล้วก็ขอคำพีครูก้อยว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะแล้วที่เข้ามาปุ๊บ มันเหมือนเป็นโลกใหม่ใช่ค่ะเป็นโลกใหม่ที่เปิดโลกกระทัดแบบว่าเฮ้ยฉันไปอยู่ไหนมาทำไมฉันเพิ่งมาเห็นทำไมฉันเพิ่งมาเจอฉันอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเราอยู่ในโลกนี้แหละแม่เพราะว่าโลกที่ครูก้อยอยู่อ่ะมันน้อยมากเลยนะมันเป็นส่วนน้อยของผู้หญิงทั้งหมดแต่เราต้องยอมรับว่าผู้มีบุตรยากเนี่ยมันน้อยก็จริงแต่ว่ามันเจ็บนะคือถ้าเมื่อไหร่คุณจัดอยู่ในแคตตากรีกลุ่มมีบุตรยากแล้วเนี่ยไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้บางทีซ้ายก็ผิดขวาก็ผิดมืดมนไปหมดมันก็เลยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ใหญ่มากครูก้อยน่าจะเป็นครูก้อยคิดว่าครูก้อยน่าจะเป็นคนแรกเลยนะที่ก่อตั้งเพจผู้มีบุตรยากโดยให้ความรู้แบบลึกจริงๆที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูเจอเพจครูก้อยเหมือนเจอสวรรค์เหมือนเจอแบบทางเดินเลยครูก้อยแบบพอได้ศึกษาปุ๊บนี่ฉันเสียเวลาไปตั้งเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอคือยอมรับเลยนะคะคือเหมือนที่ครูก้อยบอกว่าอ่ะเราทดลองแค่6เดือนหรือ1ปีเราก็รู้แล้วว่าเราคือเป็นผู้มีบุตรยากแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าเหมือนปูเนี่ยปูปล่อยมาแบบหลายปีมากซึ่งไม่รู้เลยว่าอ๋อที่ฉันแบบปล่อยมาแต่ละปีเนี่ยมันคือสิ่งที่ผิดนะที่เราคิดว่าเรารอเวลาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเราเสียเวลาตรงนั้นไปคือเรายังใช้วิถีเหมือนรุ่นแม่เราที่เหมือนกับว่าเขาก็อยู่กินกันไปแล้วก็ท้องยังเป็นวิถีนั้นน่ะซึ่งวิถีนั้นมันไม่ได้แล้วในยุคนี้เพราะตอนนั้นยอมรับเลยคำว่าผู้มีบุตรยากไม่รู้จักเลยใช่ไหมแล้วเราไม่เคยได้ยินเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยเราไม่คิดด้วยว่าเราใช่ๆว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่ครูก้อยจะบอกแม่ให้ฟังว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนคิดว่าตัวเองมีบุตรยากแม้กระทั่งครูก้อยเบบี้แอนด์มัมเจ้าของเพจผู้มีบุตรยากขอบอกก่อนไม่เคยคิดค่ะว่าดิฉันจะมาจบที่อิกซี่ค่ะเพราะว่าเราดูเฮลตี้เราดูออกกำลังกายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะเป็นคนมีลูกยากเหรอแล้วเราอ่ะครูก้อยแต่งงานตั้งแต่อายุ32 33ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราเป็นคนมีลูกยากอะไรใดๆสุดท้ายเราก็เป็นคนมีลูกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่บอกเหมือนแม่ปูไปศึกษามันจะมีหลักการมีขั้นมีตอนอยู่หมดว่าลองกันกี่ปีอายุเท่านี้ลองได้6เดือนอายุนี้1ปีถ้าไม่ใช่ตรวจอะไร1 2 3 4เจาะฮอร์โมนอะไรผู้ชาย1 2 3 4รู้ทันทีว่ายังจะปล่อยธรรมชาติหรือกระบวนการทางการแพทย์พอเข้ามาปุ๊บเข้ามาในโลกนั้นใช้เวลากับมันวันนึงกี่ชั่วโมงคะในการที่ดูไลฟ์หรือว่าศึกษาคือถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยแทบจะทั้งวันครูก้อยแทบจะทั้งวันเลยค่ะทั้งวันแล้วก็กลางคืนก็ดูตลอดพอดูปุ๊บมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจเลยว่าไม่ได้แล้วฉันต้องบำรุงตัวเองให้มากกว่านี้ละแสดงว่าตอนนี้ฉันไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่แล้วดูคลิปไหนที่ทำให้ตาสว่างอะส่วนใหญ่กูจะไปดูคลิปที่คุณแม่39คุณแม่40คุณแม่ที่อายุแบบไล่เลี่ยใกล้ๆแล้วค่ะไปดูคลิปคุณแม่ที่อายุ43อ่ะค่ะคุณก้อยที่เขาสามารถท้องธรรมชาติได้อะค่ะอันนั้นคือแบบสุดยอดมากแล้วเราได้อะไรจากการที่เราไปดูเคสที่ยากๆหรือว่าอายุมากกว่าเราสิ่งแรกเลยได้แรงบันดาลใจเลยคุณก้อยได้กำลังใจว่าตอนแรกเราก็เริ่มท้อแล้วว่าฉันจะได้เป็นแม่ไหมฉันจะได้เรียกคำนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวแฟนเองเขาก็ในเมื่อเขาไม่ได้แข็งแรงแต่ก็คือที่แม่ทุกคนที่ว่าที่ปูไปอ่ะทุกคนคือจะให้กำลังใจว่าอย่าท้อนะอย่าท้อเด็ดขาด
ปูก็เลยแบบตั้งใจแล้วฉันจะไม่ท้อและฉันจะเชื่อฉันจะศรัทธาว่าฉันต้องทำได้ฉันก็ต้องเป็นเหมือนหนึ่งในเคสสัมภาษณ์ในรายการนี้แหละฉันต้องทำให้ได้เหมือนกันถ้าแม่ทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันความมุ่งมั่นฉันก็มีปรากฏว่าเริ่มจากอะไรคราวนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างเริ่มจากดูคัมภีร์แล้วก็เริ่มสั่งผลิตภัณฑ์มาเลยค่ะอย่างแรกเลยคือมะกรูดค่ะที่ครูก้อยบอกว่ามันเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์สำหรับแม่ๆที่เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสั่งมาไม่เคยกินไม่เคยดื่มก็คือต้องพยายามดื่มมาเลยค่ะ2ช็อตต่อวันนะคะแล้วก็สั่งมาทุกอย่างโปรตีนเอ้ยโอวาออลเอ้ยวิตามินค่ะแล้วก็พวกเดียวเรสเดียวกรีนเมล็ดฟักทองค่ะแล้วก็กู๊ดเกนยาดำนมแพะค่ะทุกอย่างทุกอย่างจริงนะ เขาถ่ายรูปมาให้ดูด้วยไม่มีที่วางเลยเนี่ยทุกอย่างอุ๊ยคุณพ่อก็บำรุงเต็มเหนียวเหมือนกันคุณพ่อด้วยค่ะเพราะว่าตัวคุณพ่อคุณแม่ก็แบบต้องให้เต็มเหนียวเหมือนกันก็คือมีทั้งเฟอร์ต้าแล้วก็ MCO ค่ะตอนนั้นโชคดี MCO ออกพอดีค่ะเลยสั่งมาเลย ไม่ต้องเที่ยวหาซิงค์มั่วแล้วเป็นซิงค์ของผู้มีบุตรยากแล้วใช่ค่ะนาโนมาแล้วนาโนมาเลยใช่ไหมเรารู้กันอยู่แล้วครูวิทยาศาสตร์คือนาโนมันมาใหม่เลยแม่ตัวซิงค์นาโนที่คุณพ่อได้กินใน MCO อะค่ะคือมันจะไม่ใช่ซิงค์ทั่วไปในท้องตลาดมันจะชื่อซิงค์แมทธิโอนีนมันจะต่างกันกับซิงค์ที่ใส่อยู่ในตัวซิงค์อื่นๆซึ่งตัวนี้มันก็จะดูดซึมได้ดีกว่าเห็นผลลัพธ์ได้ดีกว่าแล้วก็มีผลพลอยได้ในเรื่องของสมรรถภาพมีผลไหมค่ะอยากรู้กันเองมีผลมากมากคุณก้อยมากที่สุดเลยก็ตั้งแต่พอตัวเองบำรุงมาก่อนที่จะไปอายุไอเพราะว่าเริ่มไม่ไหวแล้วอายุ39แล้วเราต้องไปพึ่งทางการแพทย์แล้วค่ะคุณก้อยแล้วเราก็ตั้งใจเลยว่าอ๋อก่อนที่จะไปหาแพทย์เพราะว่าศึกษาวิดีโอคุณก้อยว่าเราจะต้องเตรียมตัวไปก่อนก็เลยเตรียมตัวไปก่อนล่วงหน้า3เดือนค่ะ3เดือนนี่คืออัดทุกอย่างแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะตรวจเบื้องต้นเหมือนที่คุณก้อยบอกนะคะตรวจเบื้องต้นทุกอย่างทั้งพ่อทั้งแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเชื้อของสามีขึ้นมา97ล้านอ่ะอุ๊ยทันจริงจริงค่ะ97ล้านนี่คือแบบตั้งแต่พอนั้นบอกปุ๊บตกใจเลยแบบขนลุกขนชันเลยแล้วก็แข็งแรงด้วยคือคนแบบทุกอย่างเกินเกณฑ์ปกติหมดเลยค่ะนี่ถามจริงแม่จริงค่ะมุ้ยนี่จริงมันขึ้นแบบขึ้นเกินความคาดหมายของคนออกแบบผลิตภัณฑ์นี่ก็เกินความคาดหมายแต่ว่าไม่ใช่แม่คนเดียวมีแม่ๆเยอะมากที่บอกมาคุณพ่อคือ MCO กินกี่เม็ดก่อนนอน1เม็ดค่ะแล้วก็ช่วงจะไปเก็บไข่หรืออะไรช่วงนี้ไปจะ2เม็ดค่ะโอเคทำตามสูตรก็คือคนที่จะฉีดเชื้อหรือคนที่จะไปเก็บไข่เวลาใกล้ๆแล้วค่ะสักประมาณ2วีคอ่ะ2เม็ดไปเลยหรือผู้ชายตัวใหญ่ๆอ่ะ2เม็ดได้นะแต่ถ้าผู้ชายแบบน้ำหนักตัวไม่มากก็1เม็ดไป MCO โปรตีนเฟอร์ต้าเฟอร์ต้านี่คือให้อัดวันละ2ซองเหมือนคุณแม่เลยพ่อเขาก็ทำเคร่งครัดเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะดีใจด้วยที่เขาแบบให้ความร่วมมือดีด้วยครูก้อยพอเราคิดว่าเราอยากมีน้องแล้วเราก็เลยหันหน้ามาคุยกันอ่ะโอเคนะเดี๋ยวจะสั่งของครูก้อยมาทานนะเราจะบำรุงกันแบบตั้งหนึ่งจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็โอเคเลยยอมอุ้ย97นี่คือกลายเป็นคนแบบอยู่หัวเลยนะกลายเป็นพวกแบบสเตอร์มีเลยนะการวิ่งหรือความสมบูรณ์ทุกอย่างคือเกินเกณฑ์ขึ้นมาหมดเลยจากที่เมื่อก่อนเชื้อตายเชื้อนิ่งก็วิ่งจำนวนก็ผ่านไอ้ที่แบบ2แฉกคอหักอะไรก็ดีขึ้นใช่ค่ะคุณก้อยใช่ค่ะคุณก้อยมีความสุขจังเดี๋ยวเอา MCO ไปให้สามีกินเพิ่มอยากกินวันละไม่เดี๋ยวกิน2ไม่แต่ว่า MCO อ่ะต่อให้เราเสร็จเรื่องของเราไปแล้วอ่ะคุณพ่อก็บำรุงได้นะ1เม็ด1เม็ดเหมือนที่เจมส์ก็ให้กินตลอดมันจะช่วยป้องกันเขาเรียกว่าต่อมลูกหมากโตอ่ะเพราะผู้ชายจะเป็นตอนอายุเยอะๆอ่ะซิงค์นาโนมันจะมีงานวิจัยช่วยโอ๊ยดีใจมากนี่สเปิร์มเขาสามารถทำให้มีลูกธรรมชาติได้นะไม่แปลกใจเลยปรากฏสเปิร์มได้ขนาดนั้นของแม่ตอนนั้นเป็นไงตอนแรกที่ไปซาวมาเห็นบอกว่าไข่ก็น้อยลงตอนน้อยลงค่ะน้อยมากคือรอบแรกที่ไปทำ IUI ไข่มี7ใบโหน้อยแล้วนะ7ใบนี้ค่ะ7ใบแล้วก็เราก็เลยลอง IUI ตอนแรกคุณหมอก็แนะนำแหละว่าให้เราข้ามไปอีซี่เลยไหมด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราคือแบบเรายังไม่เคยลองเราก็เลยบอกว่าเออเราอยากลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็บำรุงไปในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำ IUI ไปไม่ติดรอบแรกนะคะก็คือคุณแม่ก็คือแบบกลับมาแล้วก็ต่อด้วยอีซี่เลยเพราะว่าประมาณมีนาค่ะประมาณมีนาที่ไปทำที่ผ่านมาเมษา
ก็อีกซี่เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมายความว่าเราบำรุงก่อนที่จะอีกซี่แต่ว่าเราแค่ขอขั้นด้วย IUI ทดลองเผื่อฟลุ๊กขอขั้นด้วย IUI ทดลองก่อนแต่เราก็ยังทานเหมือนเดิมนะคะเรายังทานอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆด้วยอายุของแม่ตอนนั้นคือ39แล้ว9ค่ะ39อ่ะถ้าครูก็จริงๆครูก็จะไม่ได้แนะนำให้ IUI หรอกนะถือถ้า IUI ก็จะบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยแต่หลายคนก็อยากจะลองเข้าใจลองไปจะได้จบงานไม่งั้นมันค้างๆอยู่ในใจก็ลองไปแต่ว่าไม่ควรเกิน2เดี๋ยวมันเหมือนเราไปจมอยู่ในสเต็ปที่ไม่ใช่อ่ะแล้วมันจะเสียเวลาปรากฏพาสเตรียมไปอีกซี่รอบนั้นเราได้ไข่กี่ใบ5ใบค่ะน้อยกว่ารอบ UIUI อีกคุณก้อย5ใบนี่คือเก็บออกมาได้หรือว่าเห็นไข่ตั้งต้น5ใบที่เห็นไข่5ใบแต่เก็บมาได้จริงๆแค่4ใบคุณก้อยก็คือเป็นไข่สุก4ใบ4ค่ะไข่อ่อน1ก็ยังถือว่าอัตราไข่สุกอ่ะยังสูงเกิน 80% อยู่แต่ว่าตั้งต้นมันก็น้อยมาจากอายุอะนะอายุเราไข่ก็จะน้อยไปเรื่อยๆก็ยังถือว่าโอเคถ้าเทียบกับไข่ตั้งต้นได้เป็นราโตซิสกี่ตัวเก็บมา4ใช่มั้ยคะแต่น้องอะได้แค่ผ่านไปเดย์3แค่นั้นเองพอเข้าเดย์4มันเหลือตัวเดียวครูก็ให้ถึงบัสแค่ตัวเดียวถึงบัส1ตัวจาก4ถึงบัส1ก็น่าจะเป็นเกณฑ์ปกติของอายุประมาณนี้แหละตอนนั้นเราส่งคัดมั้ยหรือว่าไม่ส่งส่งคัดค่ะครูก็ให้ส่งคัดปรากฏว่าโครโมโซมไม่ผ่านค่ะก็เลยไม่ทันได้ใส่น้องหรืออะไรคุณหมอก็คือบอกว่าขอไม่ใส่ให้นะเพราะว่ามันผิดปกติตรงคู่ที่21พอดีก็คู่ดาวซินโดมซึ่งก็จะมีโอกาสกับผู้หญิงอายุ35ปีเป็นต้นไปที่จะต้องคัดนะคะซึ่งตอนนั้นคุณแม่ศึกษาครูก้อยแล้วคุณแม่รู้อยู่แล้วแหละว่าส่งไปตัวนึงเกือบจะคือไม่ผ่านนั่นแหละถ้าเราพูดตามสถิติอะนะคือสถิติของคน39คน40อะค่ะโอกาสจะเจอตัวอ่อนผิดปกติทางโครโมโซมสูงถึง 90% ยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ส่งบลาสโตซิส10ตัวจะผิดปกติไป9ตัวแล้วจะปกติ1ตัวแต่นี่เราส่งไปแค่1ตัวเดียวเพราะฉะนั้นถามว่ามีไหมคนส่ง1ตัวแล้วผ่านเลยมีแต่น้อยเช่นจุ๋ยวรัตยาอย่างนี้ใช่ค่ะก็ดูเคสคุณจุ๋ยแล้วแบบคิดว่าขอให้เราเป็นไข่ทองคำแบบขอให้เราเป็นแบบจุ๋ยไหมใช่ใช่ค่ะก็คือลุ้นใบเดียวนั้นอย่างเดียวเลยแล้วก็ยังมีอีกนะคะมีอีกหลายเคสนะคะที่แบบใบเดียวแล้วก็ผ่านแต่นั่นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นประเภทเกินสถิติเป็นพวกเกินสถิติพอเวลาเราหวังอ่ะครูก็อยากให้แม่หวังอิงสถิติไว้ก่อนมันจะได้ไม่เฮิร์ตคืออิงสถิติไว้ก่อนคือเรารู้ว่าสถิติเรามันน่าจะประมาณนี้ควรจะทำประมาณกี่ครั้งซึ่งถ้าดูของแม่ปูครูก็ประเมินว่าถ้าอีกซี่อ่ะไม่ต่ำกว่า3รอบด้วยอายุและด้วยไข่ตั้งต้นซึ่งรอบนี้ถ้าครูก็มองว่าไข่5ใบเป็นไข่สุก4ใบอ่ะแม่ทำมาดีในมุมของการบำรุงไข่แหละแต่ว่าในมุมคัดโครโมโซมอ่ะมันเป็นที่อายุอ่ะที่ไม่มีอะไรไปแก้ไขความผิดปกติทางโครโมโซมได้เหมือนคำถามที่ถามครูก็ว่าบำรุงตัวไหนแล้วทำให้โครโมโซมปกติก็บำรุงตัวไหนแล้วจะทำให้โครโมโซมปกติครูก็บอกว่าจริงๆแล้วความผิดปกติโครโมโซมเนี่ยมันฝังอยู่ตั้งแต่ในเซลล์ไข่ซึ่งมันจะผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราไข่แก่หรือว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆใช่ที่ครูก้อยบอกว่ามันจะลดลงเห็นไหมคะว่าจะผิดปกติประมาณ99หรือ90กว่า99นี่คือผู้หญิง44ผิดปกติ 99% คือแบบเกือบ 100% อ่ะเหมือนกับส่งคัดไปก็โอกาสที่จะผ่านเนี่ยน้อยมากมีเคสที่อายุ47ก็คือแม่เอ็นดูที่คัดผ่านแต่ว่าผลโครโมโซมแม่เอ็นดูอ่ะเขาอายุ47แต่ว่าโครโมโซมเขาดีกว่าผู้หญิง37 38อีกคือมันก็ต้องกลับมาดูที่ว่าข้างในจริงๆของเราอ่ะอายุจริงของเรากับอายุเซลล์อ่ะมันตรงกันหรือเปล่าแม่นึกออกปะคิดทำรอบ2พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเฟลแล้วแต่ว่าก็คืออย่างเรายังจะสู้ต่ออยากสู้ต่อค่ะครูก้อยไหนๆเราก็แบบเดินหน้าแล้วเราตั้งใจแล้วก็คือนัดกับคุณหมอเลยว่าคุณหมอเดี๋ยวหนูขอไปแบบบำรุงอีกสักรอบแล้วเดี๋ยวนัดคุณหมอช่วงกันยาให้ติดช่วงตุลาค่ะว่าปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นัดกันเรียบร้อยพอก่อนหน้าระหว่างที่เรากำลังบำรุงเนี่ยค่ะปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเหมือนประจำเดือนเราขาดเดี๋ยวนะตอนนั้นกลับมาบำรุงกี่เดือนเดือนหนึ่งค่ะต่ออีกเดือนเหรอที่มาต่อเนาะใช่จริงค่ะใช่ก็ต่ออีก1เดือนแต่1เดือนนี้คือแบบว่าคือปกติก็จะเคร่งครัดอยู่แล้วคือ90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแหละแล้วก็มองว่าบำรุงเพื่อที่จะไปถึงรอบถัดไปที่จะไปอีกซี่อีกรอบนึงซึ่งตอนนั้นเรากะว่าจะหน่วงเวลาตรงนี้กี่เดือนที่จะไปทำอีกซี่รอบ2ต
จนกว่าจะถึงเดือนกันยาก็ 2-3 เดือนเนี่ยแม่ก็กล่าวว่าโอเคเดี๋ยวฉันอัดอีก3เดือนเอาแบบ 100% ที่ผ่านมาประมาณ90แล้วขออีก 100% แล้วฉันก็รู้อยู่ด้วยว่าสถิติของฉันเนี่ยมันก็อาจจะประมาณ 2-3 รอบแหละเพราะว่าฉันเริ่มต้นจากไข่แค่ 5-6 ใบไม่ได้เริ่ม15ใบเหมือนชาวบ้านบำรุงปุ๊บเดือนเดียวที่อัดตอนนั้นเราเพิ่มเติมอะไรไหมคะมีจุดไหนเพิ่มไหมคะเพิ่มพวกน้ำอินทผาลัมค่ะแล้วก็น้ำผึ้งชนรงค์ค่ะแล้วก็ช่วงที่ประจำเดือนก็คือคัสเตอร์แพ็กใช่ดอกคำฝอยขิงดำแล้วก็ทำคัสเตอร์ออยล์แพ็กตอนที่ใช่ค่ะเพิ่มคัสเตอร์ออยล์แพ็กใช่ก็เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าให้คะแนนเต็ม10ครั้งที่เตรียมตัวจะทำครั้งที่2เราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่9ครั้งแรกเราให้ตัวเองเท่าไหร่ครั้งแรกให้ประมาณ88ครั้งนี้ให้คะแนน9คะแนนคะแนนเพิ่มเข้ามาแล้วก็เพิ่มในสิ่งที่ยังไม่เคยทำบางอย่างใช่ค่ะแล้วกล่าวว่าจะเพิ่มซุปไก่ดำแต่ยังไม่ทันได้สั่งมีน้องซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันได้9คะแนนเนี่ยมีน้องซะก่อนยังไม่ถึง10คะแนนรอบนั้นเกิดอาการอะไรยังไงคือคิดว่ามันเป็นเอฟเฟคจากที่เราไปกระตุ้นไข่อะไรมาใช่มั้ยคะเพราะว่าคุณหมอเขาก็บอกแล้วแหละว่าถ้าเมนเราไม่มาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเอฟเฟคจากที่เรากระตุ้นไข่หรือจากยาแล้วปรากฏว่าทำไมมันไม่มานานจังมันเลทไปเยอะเลทไปเยอะค่ะเลทเพราะว่าตอนนั้นคือไม่ได้โฟกัสตรงที่ว่ามันจะมาติดธรรมชาติเลยคุณก้อยคิดแค่ว่ามันจะเป็นเอฟเฟคจากยามากกว่าแล้วก็เอ๊ะแต่มันมีอาการบ่งบอกว่าเอ๊ะเราเริ่มง่วงเราเริ่มแบบมีอาการเพลียอ่อนเพลียค่ะคุณก้อยก็เลยแบบลองตรวจพอตรวจไปครั้งที่1เอ้ยขึ้น2ขีดได้ยังไงเนี่ยไม่เชื่อคุณก้อยอันนี้ไหมภาพนี้ไหมที่ชูวันนี้ใช่ปะใช่อันนี้ครั้งแรกเลยป่ะคะครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่ชูชัดนะแม่ไม่ใช่จางนะเห็นชัดอยู่นะตรวจไปทั้งหมด3อันน่ะคุณก้อยก็เลยแบบโอ้กรี๊ดดีใจกันมากเลยทั้งคู่เลยแบบเฮ้ยไม่เชื่อค่ะเหมือนมันฝันเนาะเหมือนมันฝันคุณก้อยนี่ฝันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือณวินาทีนั้นคือแบบว่าสั่นกันไปหมดทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคือไม่เชื่อเลยว่าการที่เราแบบเมนหายหรือประจำเดือนหายไปตรงนั้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าน้องจะมาเองอะค่ะคุณก้อยคือแบบอีกซี่มาคัดโครโมโซมไม่ผ่านตอนนั้นอะก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเสียใจมากแหละเรารู้สถิติเราก็แค่จะบำรุงต่อแล้วไปทำใหม่ใช่แล้วกะว่าจะบำรุงสามเดือนสู้ค่ะและสุดท้ายบำรุงอัดแบบ 100% เดือนนึงแล้วอยู่มาท้องเองแม่เคยเห็นเคยฟังเคสแบบนี้มั้ยในรายการสักวันหรือว่าในรีวิวอย่างไม่เคยเห็นแล้วปกติที่ลงเป็นรีวิวเคยเห็นอยู่บ้างมั้ยว่าคนที่แบบบำรุงจะไปทำบำรุงแป๊บเดียวกำลังจะไปทำน้องมาเองธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นน่ะคิดแค่ว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นเราบ้างมั้ยน้องเคยคิดมั้ยจะถามว่าเคยคิดมั้ยใช่ไหมคิดค่ะเพราะว่ามันมีเยอะเหมือนกันนะแม่มีเยอะเลยแหละที่แบบบำรุงเตรียมจะไปทำบำรุงเตรียมจะไปทำน้องมาธรรมชาติหรือบางเคสแม่รู้ไหมถึงขั้นมีตัวอ่อนคัดผ่านเตรียมฟรีดอะเตรียมจะไปใส่แล้วเตรียมจะไปใส่อะแล้วยังมาท้องธรรมชาติอีกก็ยังมีอะแล้วเราเคยคิดว่าอุ้ยไม่แน่นะฉันจะอาจจะเป็นเคสแบบนั้นอะใช่ค่ะคือตอนนั้นอะเรายังไม่คิดว่าอุ้ยมันจะเป็นเราหนึ่งในนั้นด้วยคือเหมือนพอดูแล้วคือหนึ่งเกิดอ่ะนิดนึงเกิดโอ้ยดีใจกับคุณแม่คนนี้เขาจังเลยเราจะได้เป็นแบบเขาไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าแค่แบบใช่ขอให้เป็นหนึ่งในนั้นเถิดสาธุอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเบาๆไม่กล้าจะหวังมากอายุเราก็แบบเยอะหน่อยอะไรหน่อยแล้วสามีก็เคยมีประวัติว่าสเปิร์มอ่ะไม่โอเคมาก่อนอ๋อแต่ว่าเขาก็พรูฟทำเราจนเลิศแล้วปรากฏว่าพอท้องธรรมชาติดีใจแบบตกกระจายแบบงงกันไปมากเฮ้ยมาติดเองนี่คือดวงจะไม่จ่ายตังค์หรือเปล่าเขาจะมาเองทั้งที่แบบนัดกับคุณหมอแล้วด้วยนะนัดกับคุณหมอแล้วว่าเดี๋ยวเดือนนี้เดือนนี้จะไปหามาก่อนนัดปรากฏอะไรยังไงแม่ตรวจนิปตี้อะไรเรียบร้อยก็ไปเอาไปตรวจนิปปุ๊บเขาบอกว่าโครโมโซมไม่ผ่านนะแม่นะตัวนี้นะแล้วแม่จะตัดสินใจยังไงกับคุณหมอนะตอนนั้นนะคะแต่เราอ่ะรู้ในใจแล้วแหละว่าไม่หมายถึงว่าเราที่เราท้องธรรมชาติเนี่ยตอนนี้อายุครรภ์เท่าไหร่คะอายุครรภ์ตอนนี้11วีคกับ3วันค่ะอ๋อตอนนี้11วีค3วันที่เป็นตัวอ่อนตัวเนี่ยที่แม่ส่งภาพเป็นตัวอ่อนตัวน้อยเนี่ยตอนที่ส่งไปให้น้องแอดมินนะคะก็ฝากบอกครูก้อยด้วยตอนนั้น8วีคค่ะครูก้อยน่าจะ8วีคเนี่ยดูจากหน้าตาตัวอ่อนเขายังเป็นแบบคล้ายๆเมล็ดถั่วค่ะ
โค้งๆถ้า11วิตอนนี้มีน่าจะมีปุ่มๆแล้วค่ะมีหัวใจมีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เราไม่รู้เพศค่ะใช่จนกว่าจะรอตรวจลิฟต์อีกรอบนึงกำลังจะรอคุณก้อยรอฟังอยู่นะอย่าลืมมาอัปเดตนะคะค่ะได้ค่ะคุณก้อยอยากให้แม่เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่เลข4หลายคนที่แบบบางคนก็ท้อแท้ไปแล้วหรือไปเรื่อยๆๆๆเอาเป็นกำลังใจแล้วก็บอกแนวทางเขาหน่อยค่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกๆท่านเลยนะคะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดศรัทธาว่าสักวันนึงเราจะได้เป็นแม่หรือเปล่านะคะเราต้องมั่นใจในตัวเราแล้วก็ในสิ่งที่เราทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้มีเจ้าตัวน้อยของเราออกมานะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยสิ่งแรกเลยคือเชื่อมั่นว่าเราจะต้องเป็นแม่ให้ได้ในสักวันนะคะขอให้แม่ทุกคนอย่าเพิ่งท้อนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะบอกเคล็ดลับบอกทริคหน่อยค่ะเป็นกำลังใจแล้วอย่าท้อแล้วบอกวิธีที่ถูกต้องให้กับแม่ๆนิดนึงค่ะการที่เราจะมาได้ถึงตรงนี้นะคะเราอย่าเชื่อมั่นว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันจะแข็งแรงไปทุกอย่างนะคะขอให้คุณแม่เนี่ยตั้งหน้าตั้งตาคือบำรุงเพื่ออะไรบำรุงเพื่อให้เราเนี่ยได้มีตัวน้อยสมใจค่ะคุณแม่ซึ่งเราการบำรุงบางคนท้อแล้วอันนี้ทานยากอันนี้ทานง่ายเราก็ต้องพยายามค่ะจะยากจะง่ายยังไงเราต้องทานให้ถึงทั้งโปรตีนที่ครูก้อยบอกว่าโปรตีนต้องถึงวิตามินต้องถึงทุกอย่างต้องถึงนะคะถ้าทุกแม่ทุกคนมั่นใจในเพจครูก้อยปูเชื่อว่าทุกคนเป็นแม่ได้จริงๆค่ะนะต้องเป๊ะด้วยนะจะต้องมีความเป๊ะด้วยนะคะต้องเป๊ะ1 2 3 4 1 2 3 4เอาให้เป๊ะแม่ปูคิดว่าจุดที่ทำให้เราสำเร็จอ่ะจุดสำคัญที่เป็นตัวพลิกให้เราเกิดความสำเร็จอ่ะคืออะไรคือลูกค่ะเราจะต้องโฟกัสว่าเราจะต้องเป็นแม่เราจะต้องทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแค่ผู้หญิงให้ได้ใช้คำว่าเป็นแม่ให้ได้ค่ะคือโฟกัสเลยว่าเป้าหมายคือจะเอาลูกเป้าหมายของเราใช่เราจะต้องมีน้องเราจะต้องมีลูกให้ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วนำไปสู่การมีลูกเราจะเดินไปไม่มีย่อท้อไม่มีคำว่ารสชาติไม่อร่อยไม่มีคำว่ากินยากไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขค่ะทุกอย่างที่มันมีแบบแผนของมันมาแล้วเพื่อในการวางแผนเพื่อให้เราเดินไปถึงเป้าหมายของเราอะเราห้ามย่อท้อระหว่างทางของเราแค่นั้นพอค่ะวันนี้ถามอยากรู้ทำไมแม่ปูถึงมั่นใจในครูก้อยอะเหมือนกับครูก้อยเปิดโลกใหม่แล้วก็เราก็ได้ความรู้พอเราศึกษาไปมันเกิดความศรัทธาไงครูก้อยและก็ความเชื่อมั่นว่าการที่เราเชื่อมั่นในคนคนหนึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องสำเร็จได้ในสักวันหนึ่งเหมือนกันค่ะอะไรอ่ะอะไรที่ทำให้แม่เชื่อในครูก้อยอ่ะบางทีมันมีคนหลายคนนะแม่นึกออกไหมมันมีคนหลายคนที่ก็ให้ความรู้ในเรื่องการมีลูกทำไมแม่ปูถึงเลือกที่จะตามเพจครูก้อยดูไลฟ์ครูก้อยแล้วเชื่อมั่นว่าวิธีที่ครูก้อยแนะนำอ่ะมันเป็นวิธีที่ถูกต้องและนำพาเราไปถึงจุดนั้นได้อ่ะเพราะว่าของครูก้อยทุกอย่างมันมีความการันตีจากงานวิจัยต่างๆที่ครูก้อยบอกนะคะนั่นก็คือแบบความน่าเชื่อถือที่มันแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็การันตีด้วยแม่ยอดแม่ที่เพิ่มขึ้นที่เราดูว่าประสบความสำเร็จกันเยอะมากมันเหมือนกับว่าเกิดแรงบันดาลใจว่าเรามั่นใจในคนคนนี้เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ครูก้อยคัดสรรที่ครูก้อยบอกคุณครูคัดสรรถ้าไม่ดีจริงครูก้อยไม่เอามาให้แม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่มั่นใจใช่ไหมครูก้อยถามจริงอันนี้เราคุยกันลึกๆกับครูก้อยอยากรู้ว่าสิ่งที่ครูก้อยพยายามจะทำออกมาแม่เขามั่นใจไหมเขาเชื่อมั่นไหมว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดเนี้ยมั่นใจนะคะเหมือนปูเนี่ยปูมั่นใจเลยเพราะว่าพอเราเห็นแต่ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างแล้วก็หนึ่งความการันตีที่มันน่าเชื่อถือที่สุดคืองานวิจัยที่ครูก้อยบอกว่าครูก้อยคิดค้นมาทุกอย่างครูก้อยสรรหามาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ดีหรืออะไรขึ้นมาครูก้อยมีการมีรีเสิร์ชคือรองรับทุกตัวผลิตภัณฑ์ที่ครูก้อยคิดมาและครูก้อยก็ทำมาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้แม่จริงๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มันก็ได้ผลจริงๆอ่ะครูก้อยใช่เวลาครูก้อยจะออกโปรดักต์แต่ละตัวนึงแม่ปูคือครูก้อยต้องรีเสิร์ชเยอะมากบางทีเป็นปีเลยค่ะเปเปอร์ที่เราจะต้องอ่านทั้งของต่างประเทศแล้วแม้กระทั่งอัตราส่วนสัดส่วนของการใส่วิตามิน1ตัว2ตัว3ตัวมันต้องมีอัตราส่วนสัดส่วนที่มันมีเปเปอร์บอกมันไม่ใช่แค่ว่ากินตัวนี้ซื้อมาทีละตัวแล้วมิกซ์แล้วมากินรวมกันบางทีถ้าสัดส่วนมันไม่ได้ผลลัพธ์มันก็จะไม่ได้อันนี้คือจุดเด่นกับอีกอย่างนึงในเรื่องของวัตถุดิบที่เราใส่คือเราก็ต้องเลือกวัตถุที่มันดีและมีความปลอดภัยแล้วก็มีการการันตีหรือเป็นสิทธิบัตรเลยคือซื้อแบบลิขสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นเราอ่ะจะทำผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อชาวเราใช่เพื่อชาวเราแม่ปูแล้วก็ชาวเราก็
ก็ประสบผลสำเร็จกันเยอะมากก็เลยแบบความสุขใช่ค่ะแล้วก็คือแบบว่าคือครูก้อยเหมือนเป็นโลกใบใหม่ของคนที่มีบุตรยากจริงๆครูก้อยเพราะว่าเมื่อเจอแล้วมันคือโลกที่แบบเฮ้ยเรามีหนทางแล้วเรามีทางที่เราจะเลือกเดินแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นทางเส้นใหม่เลยที่รู้สึกว่าเราก็เดินหลงทางมาเยอะแยะจนเรามาเจอทางที่มันถูกต้องและก็ทางที่แบบมันควรจะเดินตามอะค่ะเข้าใจจริงๆความยากที่สุดของคนที่มีลูกยากอะคือไม่รู้ว่าจะเดินตามทางไหนเพราะว่ามันจะมีเยอะมันจะมีหลายศาสตร์มากมันก็เลยทำให้เราอะเป๋ไปเสียหมดพอเรามั่นใจว่าเราจะเดินทางนี้แล้วเราเลยได้โฟกัสไงคนเราจะโฟกัสอะไรได้ต้องมีความมั่นใจว่าเราเลือกทางที่ถูกต้องจริงไหมนั่นแหละคือสำคัญที่ครูก้อยบอกแม่ๆว่าแม่ๆต้องเข้ามาดูไลฟ์ครูก้อยไม่อยากให้แค่แบบถามว่าอันนี้กินอะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าพื้นฐานคืออะไรกินมันได้อะไรคุณเป็นอะไรคุณมีปัญหาอะไรเมื่อคุณรู้ทุกอย่างแล้วคุณจะโฟกัสจริงไหมจริงค่ะขอบคุณแม่ปูมากคือที่สุดเลยขอบคุณแม่ปูมากต้องขอบคุณค่ะต้องขอบคุณครูก้อยด้วยที่เป็นผู้เหมือนประธานบุตรให้กับพวกเราอ่ะจริงๆเป็นประธานบุตรให้เราพวกเราจริงแนะนำค่ะก็ขอให้แบบเพจครูก้อยเพจดีๆแบบนี้คืออยู่กับชาวเราไปแบบตลอดเลยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือชาวเราไปตลอดเลยนะคะมั่นใจตั้งใจว่าต่อให้เราสำเร็จแล้วมีลูกคนที่1มีลูกคนที่2หรืออาจจะมีคนที่3ก็ได้นะก็ยังจะอยู่กับแม่ต่อไปเพราะว่าความสุขของครูก้อยอ่ะแม่ปูนี่เราคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนนะความสุขครูก้อยไม่ได้อยู่ที่เงินแล้วเอาพูดตรงๆครูก้อยพูดตรงๆแม่สนับสนุนครูก้อยโดยการสั่งผลิตภัณฑ์ของครูก้อยมาบำรุงทำให้ครูก้อยมีรายได้ดูแลครอบครัวครูก้อยไม่ตื่นเต้นกับยอดตรงนั้นแล้วแต่ความสุขคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์และตรงจุดแล้วมีแม่ที่สำเร็จอ่ะเหมือนแม่ปู่อ่ะมาบอกครูก้อยอ่ะว่ามันได้ผลกับเขานะเนี่ยความสุขที่หาไม่ได้ที่ไม่ใช่เงินนะโอเควันนี้ขอมอบของผลิตภัณฑ์บำรุงครรภ์โปรตีนเฟอร์ตี้ให้คุณแม่2ลังน้ำวิตามินลัง1ลังเฟอร์ตินายออยล์2กล่องเฟอร์ตินายออยล์กินวันละ2เม็ดกินได้ตลอดน้ำมันดีเป็นตัวสร้างสมองไขมันดีเป็นตัวสร้างสมองของลูกตัวเฟอร์ตินายออยล์กินได้เลยตอนตั้งครรภ์แล้วค่อยหยุดเอาตอนที่แม่จะผ่าคลอดสักประมาณ2สัปดาห์หรือ1เดือนพอคลอดเสร็จแผลผ่าคลอดแห้งกินได้เลยเพราะว่าน้ำมันดีก็เป็นตัวสร้างน้ำนมนะคะโอเคขอบคุณค่ะแม่ปูสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอัปเดตมาเรื่อยๆเลยไปซาวไปอะไรและนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่เป็นเคสที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นบำรุงเตรียมจะไปทำอีกซี่แล้วอยู่ๆก็ดันท้องธรรมชาติขึ้นมาก่อนมันเคสแม่ปูนะคะแล้วเขาอยู่ในวัย40ด้วยนะคะยังประสบความสำเร็จจากการท้องธรรมชาติได้และอย่างAmazingมากคือสเปิร์มของคุณพ่อเนี่ยนะคะสามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้ถึง97ล้านตัวจาก17ล้านตัวจากการบำรุง3เดือนเคสนี้เป็นเคสที่ทำให้เห็นว่าการบำรุงดีเตรียมตัวดีมีโอกาสสำเร็จสูงและอาจจะมีโอกาสท้องธรรมชาติได้หากฝ่ายหญิงและฝ่ายชายไม่ได้มีปัญหามากแต่ถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเยอะมากเช่นแบบรังไข่เสื่อมหรือมีไข่น้อยมากๆ1ใบถึง2ใบครูก้อยก็อยากให้เราเนี่ยรีบเข้าสู่กระบวนการเพราะบางทีการที่เราหน่วงเวลานานเกินไปอาจจะทำให้เราเนี่ยไข่หายไปหมดและโอกาสได้ลูกเนี่ยอาจจะไม่มีหรืออาจจะต้องได้รับไข่บริจาคดูเคสแม่ปูแล้วมีกำลังใจจริงๆเคสนี้เขาไม่ได้มีปัญหาเยอะมากในแง่ของการเป็นโรคสูติศาสตร์นะคะเช่นพวกช็อกโกแลตซี่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะเหมือนกับเคสอื่นๆที่เราได้ฟังแต่ว่าครูก้อยมองว่าผู้หญิงอายุ40แล้วสามารถที่จะท้องธรรมชาติได้โดยผลสเปิร์มเดิมเนี่ยมาแบบติดลบเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ Amazing สำหรับครูก้อยเหมือนกันอย่าลืมค่ะบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ผู้ชายจับมือคู่กันบำรุงสเปิร์มด้วยนะคะก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เป็นการเพิ่มโอกาสสำเร็จหากมีปัญหาไม่มากอาจจะท้องธรรมชาติเหมือนแม่ปูก็ได้ค่ะและอย่าลืมติดตามรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะมาดูกันว่ามีเคสไหนที่มาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ